เกม Warframe ค่ะก็เป็นเกมแนวนินจาอากาศต่อสู้กับมอนอะไรอย่างงี้ PVE เนาะเอ้ยไงตัวเองหมาของเราค่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักดีลูบหูมันหน่อยแสดงความรักนิดนึงเอ้ยน่ารักเหตุผลสำคัญที่เราเล่นเกมนี้ได้นานก็เพราะเจ้าตัวนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมตัดหน้าขนขอรูปอีกทีสิโดยปกติก็เป็นคนชอบหมาอยู่แล้วอันตัวนี้ยิ่งแบบตัวใหญ่ค่ะระดับแบบเมกาบิ๊กด็อกเลยแหละน่ารักตัวใหญ่มากเออไงเฮ้ยเขากำลังหาที่นอนเออนอนลงไปเอ้ยใหญ่กว่าเตียงนะเนี่ยที่เราอยู่นี้ก็เป็นยานของเราเนาะร่มนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีระบบกริดก็คือไม่มีระบบในการช่วยจัดเทมเราก็แบบตั้งๆวางๆไปไม่ได้จัดอะไรมากมายเฮ้ยน่ารักเออลูบหัวสิเนี่ยมาเอาความฟินจากในนี้ล้วนๆไงตัวเองแค่ลูบหัวหมาก็ฟินแล้วอ่ะเกมเนี้ย จริงเหรอวะดูดิน่ารักค่ะเอ้ยเดินไปหน้ายานเนี่ยมาที่นาวิเกชันมีอะไรให้เราทำบ้างเอ้ยของขวัญโลตัสทำไปแล้วค่ะเรียบร้อยมันมีหลายภารกิจให้ทำSurvival ก็น่าสนใจนะเปิดกล่ำค่ะกาชาวิธีหนึ่งแต่เราไม่ทำหรอกเราจะดูในช่องแชทของโลกว่ามีคนเขาจะลงมิชชั่นไหนบ้างค่ะแล้วเราก็จะไปจอยในมิชชั่นนั้นโอเคมีคนนั่นมาละคำเชิญมา Neo Elite 1ชั่วโมงค่ะเปิดกล่ำระดับ Neo ระดับที่3เนาะก่อนที่จะสูงสุดในคอร์สวูคองเขาอยากจะให้เราเป็นอะไรนี่โนวาแล้วกันค่ะไปเร่งให้มอนมาเร็วขึ้นจัดเรียบร้อยเป็นสปีดมีตัวละครวอร์เฟรมโอเค1ชั่วโมงพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคสอรี่ฟูเพื่อนมันบอกว่าฟูแล้วเฮ้ยดิเราอยู่ในปาร์ตี้นะโอเคเพื่อนบอกว่าได้เวลาไปแล้วอ้าวมีคนหลุดเอ๋เกิดอะไรขึ้นเพื่อนเขาบอกค่ะว่าขอโทษปาร์ตี้เต็มแล้วเราก็บอกว่าเราก็อยู่ในปาร์ตี้แล้วนะโอ้เกือบแบบดูผิดอะไรอย่างงี้มีคนหลุดจากปาร์ตี้ไปค่ะกำลังเชิญเข้ามาใหม่4คนแอดอูคองเน็กคอร์สโนวาไปกันเถอะพร้อมแล้วเฮ้นี่เราก็เลือกเลยเปิดกระลำกาชาป่ะไงนายนายจะไปกับเราไหมเราไม่เอาหมาไปอ่ะไม่มีทางเอาหมาไปเดี๋ยวหมาตายตายคืนชีพได้เราเอาเฮลลอสไปดีกว่าเอาไปช่วยเก็บของเพื่อนหนึ่งคนยังไม่เลือกโอเคเพื่อนเลือกแล้วมิชชั่นนี้เรียกง่ายๆค่ะเอาชีวิตรอด1ชั่วโมงได้ของรางวัลทุกๆ5นาทีกาชาทุกๆ5นาทีมากำลังโหลดทุกท่านมากันแล้วแบบนี้โอเคเพื่อนจะแฮกหรือจะให้เราแฮกเพื่อนเพื่อนจะดึงไหมอ๋อเพื่อนไม่แฮกเดี๋ยวแฮกเองค่ะนี่ใส่กุญแจเลยจบต้องมาแล้วเดี๋ยวเล่นประตูอยู่นี่อ่ะเล่นประตูเฉยๆนี่เลยเร่งสปีดวอนเฮ้ยเพื่อนเราเอาสเปกเตอร์มาเฮ้ยเราก็มีสเปกเตอร์นะนายเราเล่นสเปกเตอร์บ้างดีกว่าในสเปกเตอร์เรา
อ๋อนี่ไงนี่นี่นี่เฮ้ยอยู่ในตรงนี้แหละอ่ะเอ้ยสองสเปกเตอร์เพื่อนถามว่าอยากจะได้ให้เปิดแบบกลำไหนเป็นพิเศษไหมเราไม่ได้สนใจค่ะลูกไหนก็ได้หือเออชีวิตมันสบายจริงๆนะเนี่ยไอ้บอทยิงแดนมันเป็นร่างโคลนของเราค่ะสเปกเตอร์อ่ะคราฟมาไว้ใช้สองตัวช่วยกันยิงมันจะโกอะไรได้ขนาดนี้ไหนเพื่อนบอกว่าอยากได้นี่โอเค3โอเคเรามี2นี่นี่โอเค3ก็คือเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างเนี่ยนี่แหละเซอร์ไววัลมันมีหลายแบบนะจะไปวิ่งไล่ตีมอนก็ได้แต่ก็นี่เลยค่ะวิธีที่สบายสายสเปมสกิลกดสกิลมาร่ายลงพื้นไปเลยหูเอฟเฟกต์หน้าที่ของเราคือสเปมสกิล4อ่ะทุกๆ18วินาทีแค่นั้นแหละหลักๆเลยเฮ้ยนายอย่าคุกเข่าเพื่อนอย่าคุกเข่านะลุกขึ้นมาก็เสียของสเปกเตอร์ค่ะเวลาที่แบบเขาไม่ได้ทำอะไรนานๆเขาก็จะนั่นแหละคุกเข่าลงไม่มีใครทำอะไรเลยเป็นมิชชั่นสเปกเตอร์ที่ทุกคนอยู่กันนิ่งๆค่ะสุดๆนะนี่โอเค3เพื่อนถามค่ะว่า2คนที่เหลือมีกุญแจเค3หรือเปล่า Another life for capsule is now available โอเคเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนนี่ใช้เหมือนแบบเปลวไฟเนาะในการเปิดกระหล่ำ10อัน Reactant Collector เรียบร้อยไม่มีใครทำอะไรเลยค่ะทุกคนแบบอยู่กันนิ่งๆจะวิ่งไปเฉพาะแค่แบบตอนเก็บของแค่นั้นเองเนี้ยแหละมีแต่แดงสูงๆกันแล้วไงไปปึ๊บเพิ่มสปีดให้มอนสเตอร์วิ่งมาหาเราได้เร็วขึ้นไม่ต้องยิงสักนัดค่ะปล่อยไปดูสิเต็มมาทุกคนอยู่กันนิ่งมากชิลมากโอ้นิคอสเลื่อนเหลือ22ในคอร์สไม่มีฮิวตัวเองมั้งคะเนี่ยไม่มีเลือดเลยอ่ะThis will help our cause.
นิกฟอสอ่ะเป็นสัปเหร่อค่ะนักขุดศพมันจะใช้เลือดของตัวเองอ่ะในการขุดศพศัตรูแล้วก็ให้ได้ของพิเศษมาแต่เลือดมันเหลือแค่12หน่วยมันไม่ฮิวตัวเองนะเนี่ยดูดิมันเลือดเหลือน้อยมากค่ะมันคงไม่ได้ขุดศพแน่ๆก็จะไม่ได้ของรางวัลพิเศษเพื่อเรานี่โอเค3โอเคเรเดียนให้เลยค่ะไปเพิ่มโอกาสในการออกจัดไปเรามี2ลูกIf the general wants true salvation, they will lay down their arms and wait for the baptism of my Yannis. มิชชั่นนี้คือมิชชั่นทอล์กเป็นหลักค่ะ It is time. I will teach these trespassers the redemptive power. เอาแค่คุยกันดูเรื่องก็พอละมาการ์ดนูริทเอามาซีซินี่มันนี่สินายสเปกเตอร์นายมันนี่สเปกเตอร์เข้ามาอย่าไปดื้อตรงนั้นสัญญาจริงต้องบอกให้เจ้าตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างในฮะมาสิมันนี่หน่วยนายผมไม่ยอมมาเลยฮะมาการ์ดรีแชร์เอาไว้ทำอะไรเอ่ยดูสิในวอยโหมดฮีโร่เฟรมอ๋อใช้ได้เหมือนกันแหละตามเรามาทนายตามมาอย่าไปดื้อเท่านั้นเข้ามาหรือยังไปไหนแล้ววิ่งหายไปแล้วอุ้ยไม่ยอมมาอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการเลยไม่ค่อยได้ใช้สเปกเตอร์ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้งานยังไงให้มันยืนตรงนี้เราจะดันมันได้ไหมไม่ได้แฮะจื๊บต้องให้เขามายืนที่ตรงนี้ค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะให้เขามายืนตรงนี้ได้ยังไงเฮ้ยหยุดเด้งไปดูเลยตามเรามาเพื่อเราสั่งได้ว่าให้มันมาตรงไหนแต่เราไม่รู้ค่ะว่ามันสั่งสเปกเตอร์กันยังไงเอามานานหน่อยสิเราไม่รู้อ่ะข่าวถูกถามคำถามง่ายๆเลยจะสั่งมันยังไงอ่ะเพื่อนเดี๋ยวนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วกัน
เรื่องของตำแหน่งกันที่มันจะไปยืนไปยืนนั่นแหละเอ้ยได้แล้วนิคอร์ชื่อว่าอะไรนะโปรบอสเกมเมอร์อยู่ไหนอะLook what our Tenno operative just found. They could not do this without you.โอเคไม่ได้เคสามก็คือให้ยืนตำแหน่งนั้นแล้วก็เรียกสเปกเตอร์ออกมาจากนั้นก็กดให้มันยืนตรงนั้นเลยมันก็จะเดินไปหาตรงนั้นเองสินะ Thank you เพื่อนเคสามอันที่สอง Last oneวินกาวินกาพามมันลิลิกไหมล่ะต้องบอกชื่อค่ะว่า K1 K2 K3 K เท่าไหร่อ่ะ V9 นกไม่มีเพื่อนอยากได้อาวุธที่ชื่อว่าวินกาเราไม่มีเราไม่มีเคเจ็ดคือก็ไม่มีไม่มีเลยนี่มันวิชั่นนีโอเพื่อนไม่ใช่ลิฟมันกระหล่ำมันมีหลายแบบเนาะเราเปิดระดับนีโอเนี่ยแหละจืดโอ้โหใส่เกราะอีกไปเอาเอเนอร์จีนิดนึงโอ้ยเอาของเยอะจริงกดเสียดได้ลงพื้นคือคุณผู้ชมเห็นศัตรูไหมคะเห็นไหมที่มันมีแบบเส้นบะหมี่สีเหลืองๆครอบตัวอยู่นั่นน่ะคือเขามีอะบิลิตี้ของเราอยู่นะทำให้ศัตรูมันวิ่งไวขึ้นวิ่งมาหาเราได้เร็วขึ้นอลังการดีแท้แสงสีเสียงไม่มีมานาใจรีเจนมานากันก่อนโอ้ไม่มีมานาใช้จริงๆค่ะทำไมอาเคนเอ็นเดอร์ไซไม่ทำงานตืดมันต้องแบบได้มานาเป็นเท่าตัวสิถ้าเอ็นเดอร์ไซทำงานอ้าวนายยืนนิ่งเหรอซื้อขู่มันนิดนึงอะให้มันแบบลุกขึ้นมาทำหน้าที่ทำงานไปซะตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราฆ่าไป50ตัวเองแต่เพื่อนอีกคนนึงเขาฆ่าไปเยอะมากเราก็นี่เลยค่ะอยู่ไปเรื่อยๆมิชชั่นเซอร์ไวเวลตามใจก็ตามที่ไลฟ์ซัพพอร์ตซิสเต็มไม่หมดก็ได้เรื่อยๆค่ะมิชชั่นกินเวลามาโอ้โหมันมาเป็นเกาะเลยเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างโอ้ยเอ็นดูใจทำงานยิงเขาสี่หนูต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองค่ะวอลเฟรมซื้อ3เกือบ3มีสามัญแต่ว่า
แต่ว่าอันนี้มันคือลิลิกมิชชั่นนี่มันคือมิชชั่นนีโอลิลิกนี่นาก็คือถ้ามันเป็นเปิดกระหล่ำใช่ไหมคะระดับนีโอเราก็จะเปิดกระหล่ำระดับเอซิไม่ได้ใช่ไหมนี่เพื่อเรายืนนิ่งเลยค่ะแต่นิ่งอย่างนี้ด่าเขาไม่ได้นะมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องยืนนิ่งอย่างนั้นอยู่แล้ววอลเฟรมแต่ละตัวมีหน้าที่ของตัวเองค่ะวีโอวีเก้าเวนกะฟาร์มเบดก็เราอยากได้ค่ะแต่ไม่มีคนมีกุญแจแบบเปิดกระหล่ำนั้นได้ว่างมากสเปมสกิลไฟเนี่ยแหละเกมฟาร์มไงคะมันก็อย่างนี้แหละประหยัดเอเนอร์จี้ไว้ให้ได้มากที่สุดไหนต้องยิงนะเพื่อนสเปกเตอร์ยิงถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราต้องด่าใครเอาอย่างนี้โนวาใช่ไหมเป็นตัวที่เอาไว้เร่งสปีดมอนเป็นหลักค่ะมันมีหลายอาบิลิตี้หรอกแต่หลักๆเขาเอาไว้เร่งความเร็วมอนก็คือถ้ามอนมาเดินช้าโนวาจะเป็นตัวที่โดนด่าวอตโอ้ยเพื่อนเราหนึ่งคนไม่ได้เก็บของ เก็บก้อนไฟไม่ครบเขามัวแต่ยืนนิ่งค่ะโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์ในเกมมันค้างค่ะเวลาจบมิชชั่นมันจะเป็นอย่างนี้แหละเน็กคอร์สยืนนิ่งค่ะหน้าที่ของเขาไงอะไรนะคือถ้ามอนมันมาช้าใช่ไหมหนูว่าจะโดนด่าแต่ถ้าไลฟ์ซัพพอร์ตอะที่อยู่ตรงแบบกลางซ้ายหมดอะเน็กคอร์สจะโดนด่าเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเน็กคอร์สไงที่ต้องขุดศพขึ้นมาให้ได้ของเยอะงานเริ่มจริงจังละศัตรูเริ่มมาเยอะค่ะส่วนที่เหลือหรือถ้าเป็นวูคองใช่ไหมปกติมันก็จะฆ่าได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นตัวที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าเป็นแอดก็น่าจะเป็นตัวดาเมจค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องทำเรานี่สแปมสกิลอย่างเดียว เอาเลยเต็มที่เต็มที่ปึ้งเรียบร้อยติดแล้วนิคอสนายเลือกของมาผิดนะนายอะมากัดรีแพร์ต้องอยู่ในวอยโหมดอะถึงจะคิววอลเฟรมแต่ถ้าเป็นมากัดนิวริสเนี่ยแค่แยกร่างออกมาก็สามารถที่จะฮิวได้เลยมันเหมาะกับนิคอสมากกว่าค่ะไม่งั้นดูสิเลือดเขาแบบก็จะไหลเป็นน้ำอ่ะมากัสนูริสเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเน็กคอร์สอ
เราจะไม่ต้องการไม่มีความต้องการไอ้ลูกหิวเลือดอีกต่อไปค่ะกันูริสเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าลูกเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมเวลาที่นิคอสมันขุดศพแหมแต่ถ้าหนูอยากจะใช้ชีวิตสบายมันก็ต้องเลือกนั้นแหละเล็งสปีดมอนเก็บของก่อนจืดตูมาเรื่อยWe will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Collector.ไม่ออกอะไรเลยค่ะของไม่ดีเลยออกแต่สีอีกเงินไม่ออกสีทองเราก็บอกว่าถ้าไอ้ลูกเลือดมันไม่ได้อยู่ในระยะการเก็บล่ะใช่ไหมมันจะเอาเลือดจากไหนมาฮิวที่เนคคอร์ดได้เอออะไรก็ได้ค่ะณตอนนี้รีเดียนก็ได้ใส่เข้าไปไม่มีเอเนอร์จีเลยอ่ะโอ้ยเอเนอร์จีหน่อยเถอะตึ้มลงพื้นศัตรูเริ่มมาเยอะ FK มั้ยสเปคเตอร์ของเราก็ยังยิงอยู่นี่เลยค่ะเกมวอร์เฟรมมิชชั่นนี้มันก็มิชชั่นนี้แหละอยู่นิ่งๆใช้ชีวิตอยู่ไปให้ครบเวลาแค่นั้นเองเก็บของก่อนจืดอู้เยอะ
relic has been cracked. เยอะ Finish your mission to find out what's inside. ท่านบอกว่าไม่คิดว่าดาก้อนนิกนัทจะเป็น OP เมลีในเกมหรือไม่เคยได้ใช้เลยไงไม่ทราบเลยถ้าเราใช้ดาก้อนนิกนัทเหรอฮะอ๋อใช่อ๋อนี่มัน OP นั่นแหละถ้านาย V ไรเว่นน่ะนะเพื่อนเราก็ว่าอย่างนั้นเฮ้ยยันไงอย่าคุกเข่าเพื่อนยืนตรงนั้นเลยนั่นแหละทำหน้าที่นายไฟสเปกเตอร์ไปเว้นกี่จุดอยู่เนี่ยอ๋อสแลชฟรีมันทำดาเมจสแลชสินะเจาะเขาเลือดโดยตรง จากมิชชั่นเอาชีวิตรอดค่ะเป็นมิชชั่นแห่งการพูดคุยกันดาก้อนนิกานะเหรอนิกานะไรเว้นเรามีไหมเนี่ยน่าจะไม่มีอ่ะไม่มีชื่อปรากฏเลยแต่เพื่อเราชอบอันนี้มากกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสายนิกานะเนาะไม่แน่ใจค่ะว่าอ่านว่ายังไงสเกียจติเหรออีกแล้วเอเนอร์จีเฮ้ยเอเนอร์จีไม่เคยพอใช้ไม่ว่ายังไงก็ตามนั่นลูกเอ็นจิเอ้ยนั่นแหละต่างคนก็ต่างมีอาวุธเมลีชอบเป็นคนละแบบไปแล้วแต่ชอบเลยจึ๊บนี่จบมิชชั่นตอนนี้25นาทีแล้วฮะทุกคนก็ยังยืนนิ่งกันอยู่ไม่มีใครทำอะไรปล่อยให้บอทมันยิงค่ะร่างโคตรของเราโอ้ยตีทองแดงทั้งนั้นเลยเลือกอะไรก็ได้งานนี้ออกสีทองบ้างเถอะไม่ยอมออกอย่างอื่นเลยนี่เพื่อเราตายค่ะอาจจะโดนยิงติดคริติคอลก็เลยตายแต่เขาก็เกิดใหม่ได้นั่นแหละตอนนี้เราฆ่าไปแล้ว95ตัวโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยบอทมันยิงค่ะต้องแปมกันเข้าไปเรียกร่างแยกออกมาแล้วก็รีเจนมานาให้ตัวเองการพุ่งทำให้รีเจนมานาได้
โอ้วิ่งมาอย่างเร็วเลยค่ะดูนั่นอะเพคฆ่าเยอะที่สุดเอ่ยเพื่อนของเราค่ะแอดไทม์เขาเอาอะไรไปฆ่าแอดนี่ชื่ออะไร BXX ใช่ไหมเฮ้นายไปฆ่ายังไงเพื่อนนายอยู่ไหนวิวเป็นสเปกเตอร์เหรอเอ๊ะเขาไปยืนไหนฮะเขาวิ่งไปวิ่งมาพุ่งเก็บของหน่อยอันนี้จริงก็ควรวิ่งเก็บของ5นาทีครั้งแค่นั้นแหละหูยเขาของเยอะโอ้โห5นาทีครั้งหรืออะไรช่วงนี้มานาหมดแค่นั้นก็พอค่ะเพราะเราต้องเก็บแบบลูกไฟเนาะจะได้เป็นกุญแจเปิดกระหล่ำได้อันนี้แปลว่าอะไรคะมิชชั่นยังไม่โหดนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อเราแบบแต่ละคนยังยืนนิ่งกันอยู่ค่ะแต่ถ้ามันโหดเมื่อไหร่เพื่อนคงออกวิ่งไปฟันกันอะแต่ก็นะก็ไม่ต้องกลัวอะไรนี่ทำตามหน้าที่ของเราไปค่ะชิวๆประตูวิ่งมาแล้วยิงเข้าไปสิเจ้าสเปกเตอร์รักโคนของเราทั้งหลายทำหน้าที่ของนายหน่อยพุ่งเร่งความเร็วของดรอปเยอะมากๆเลยค่ะดูสิมีโล่ให้อีกเนี่ยล่างโคลนอ่ะดีกลางโล่ให้เราก็ได้มันคือโวเนาะที่สามารถกลางโลได้ค่ะจุดสี่เห็นไหมศัตรูก็ยิงดาเมจมาแบบทะลุผ่านโลไม่ได้โอ้โหดียิงกระสุนผ่านโลก็อาจจะดาเมจแรงขึ้นอีกนะนั่นน่ะตัววิ่งมาเรื่อยๆเลยโอ้โหจะมีช่วยกันยิงบ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะแค่นั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงการทำตามหน้าที่ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่แค่สแปมสกิล4แต่การช่วยยิงก็เป็นน้ำใจอย่างนึงค่ะอยากยิงก็ยิงอะนะไม่อยากยิงก็ไม่ต้องยิงเพราะว่ามิชชั่นมันยังแบบไม่เลวร้ายไงคะคือมันยังไม่แบบไม่ต้องเรียกให้เพื่อนมาช่วยยิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าศัตรูก็ยังแบบตายกันแบบลุมทลายกันอยู่แต่ถ้าศัตรูเริ่มแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องช่วยกันยิงนิดนึงนี่คริส้มยิงไม่โดนโอ้โหยิงมันอมตะชั่วคราวไอ้มานาหมดมานาอีกแล้วนี่จะมีข้างไหนที่มานาเราไม่หมดไหมคะไอ้เอาของมาไรเวทเกลือเนี่ยโลเฟมต้องแก้บักเสียงนะเวลาจบมิชชั่นอะไรเสียงมันจะค้างอย่างนี้เลยค่ะวนซ้ำๆซ้ำๆอ่ะเอากระลำไปเลยลูกไหนก็ได้รอให้สีทองออกก่อนแล้วค่อยเลือกสีทองโอ้ยประตูเยอะจริง
Energy ยึบอาคิด Energy ทำงานได้มาเพิ่มฮะ390 Energy ก็ได้ต่อพอวิ่งไปฟันกันเหรอไม่หนีก็แค่วิ่งเก็บของเฮ้ยดาเมจเอาเข้าไปคลีส้มคลีส้มปุ๊บวิยังไงก็คลีส้มอ่ะยังเว้นเจาะไม่เข้าตัวเจาะโดนเกราะคือนั่นแหละโดมเดี๋ยวเดี๋ยวโดมมันเยอะเกินไปแล้วเพียโดมมันนิดนึงค่ะเออนั่นไงเพื่อนเราโดนกระสุนเพื่อนนายชุบเราหน่อยได้ไหมเพื่อนเอฟเคทุกคนค่ะเอ้ยไม่มีคนสนใจเลยเขาใจเราเกิดเองเหรอนี่ไม่เราจะนอนโอ้โหจนตายพี่ช่างสบายค่ะFK กันไม่อยู่หน้าจอแน่นอนเลยดูดิยืนกันนิ่งอ่ะโอ้โหไม่มีคนชุบเราเลยค่ะธรรมดามีช่างมันแบบนี่ไงมันชิวค่ะอาจจะแบบแวะไปดูหนังรอไปกินข้าวรออะไรอย่างเงี้ยเลยดูสิสเปกเตอร์นายคุกเข่าแล้วเพื่อนก็แน่แล้วคงไม่ต้องมานั่งสแปมสกิลทุกๆ18วินาทีอย่างเรานี่เราต้องมานั่งกดสกิลค่ะโอ้ยดูเออเอาเข้าไปเอ้ยหลบนิดนึงอยู่หลังโล่สิเขาไม่อยู่จริงนะเนี่ยดูดิคุกเข่านานแล้วยังไม่ยอมพามันมาขึ้นอีกเพื่อนเราบอกว่าให้เปลี่ยนการแคมป์ไปอยู่ด้านล่างเหรอโอ้ยเดี๋ยวหิวเลือดตัวเองก่อนจะตายอยู่แล้วประตูเริ่มมาเยอะค่ะโอเคฟอลโล่ไปเพื่อนบอกให้มาอยู่ล่างมีประตูเปิดไหมถ้าประตูเปิดก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนเราไม่ยอมมาเจ้าตัวนั้นฟอลโล่เรามาไหมเนี่ยไหนต้องฟอลโล่เรามาแล้วนะเพื่อนสเปกเตอร์หยุดอยู่นี่หยุดตรงนี้แหละจืดมาร์คคอยไว้เลยไงที่ไหนต้องกลางโล่นั่นแหละกลางโลกเลยค่ะทีนี้กระสุนมันก็จะวิ่งทะลุเราแล้วหรือว่าต้องเอาสเปกเตอร์ไปอยู่ข้างหน้าก่อนนี้เหรอเข้ามาตรงนั้นแหละหยุดได้ไหมเนี่ยโพซิชันนี้เหรอไม่น่าจะดีแฮะเข้ามาข้างในดีกว่าได้ของเงินด้วยสีทองไม่ออก
มิราดฟาร์มซิตี้ตัววอลเฟรมเรเดียนไปก็เท่านั้นแหละมันไม่ออกอยู่ดีนั่นแหละไม่ต้องเพิ่มโอกาสออกเลยมีคน FK มีคนจะไม่เลือกลิลิกใช่ไหม8วิใน FK แน่นอนเพื่อน5 4 3เอ้ยเลือกทันโอ้โหโอเคเอานี้เอานี้เข้ามาข้างในนี่สเปกเตอร์คนนั้นไหนก็เข้าในไปเอออยู่ตรงนั้นแหละนี่ไงเลี้ยงมาเลยมีคนหนึ่งเขาไปวิ่งข้าววิ่งฟันเหรอคะเออน่าจะใช่ดูติวิ่งไล่ตีไปเรื่อยๆอยากลำบากเรื่องทำไมเอ้ยต้องไปช่วยชุบหน่อยด้วยนี่มาช่วยชุบแล้วเอาร่างตัวน้อยหายตัวมาชุบเลยมีพื้นที่ให้ยืนสบายๆในนี้ในท่อไม่ยืนไปวิ่งฟันตามสบายค่ะถ้าตายเดี๋ยวไปชุบให้ต้องเอาสเปกเตอร์ออกไปข้างนอกเหรอนี่ทำไมสเปกเตอร์ของเรายืนขึ้นมาสินายมันไม่ฟอลโล่เราเลยนะล่างตัวน้อยมากดสิอ่ะฟอลโล่ละมา You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. มานี่หนูหยุดเออนั่นแหละ2ชั้น3ชั้นยืนกันเข้าไปมีแมวล้มร่วมด้วยช่วยกันทุกแมวสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงของเราเราชอบหมาค่ะเราก็เลยให้แบบหมามันยืนเล่นในยานแต่แมวก็น่ารักนะแต่โดยส่วนตัวชอบหมามากกว่าแมวแต่แมวมันก็น่ารักอะแต่แมวมันหยิ่งก็เลยคิดว่าเล่นหมานี่เลยค่ะอุ้ยจังโดมกันหน่อยไอ้ล้มอะแมวหมาล้มอีกแล้วมันเอาชีวิตรอดไม่ได้หรอฮะสเปกเตอร์นั่งอีกแล้วอ่ะนี่สเปกเตอร์นายมานี่เลยนายกลางโดนไม่ดีนายอยู่ข้างนอกนี้นายตายแล้วเนี่ยเพื่อรอ FK นานเนี่ยตัวนี้มันก็เลยแบบนิ่งเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบล้มเลือดเกือบหมดแน่อ่ะเลือดขึ้นมาละเอาสเปกเตอร์เข้ามาอยู่ข้างในดีกว่าสเปกเตอร์เราใกล้ตายแล้วฮะเอออยู่ตรงนั้นแหละยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆตรงนี้สั่งยืนก่อนนั่นแหละเลือดเหลือกระจึงเดียวแล้วตัวนี้ก็เอฟเคโอ้โห
โอ้ยสบายเกินสบายโดยที่แบบไม่ทำอะไรกันเลยโปรมาก็ได้ค่ะดูสิสีแดงที่เหลือสีขาวนี่ก็40นาทีปาเข้าไปแล้วเลย20นาทีเพราะว่าตามที่เขารีเควสต์มาคือ survival 1ชั่วโมงที่ดาเมจเป็นล้านเลยเหรอฮะนั่นน่ะเพื่อนเราวิ่งออกมาเออนอนแล้วชุบก็ได้มันมีอาชีพเมนต์หนึ่งนะคะของวอลเฟรมแบบชุบเพื่อน 1,000 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหน่วยช่วยชีวิตเป็นแสนนี่ระดับหมื่นก็ตายแล้วนี่ดีกว่าหนูขอค่ะปืนพกยิงชิ่งดีเก็บของอุ้ยไม่ได้มาเก็บตั้งนานโอ้ยเกือบตายเลือดเหลือร้อยเดียวเดี๋ยวนะวิ่งเก็บเท่านี้ด้วยโอ้เอ้ยตายเลยโดนสับสอกปืนนายจะชุบให้เราไหมเราชุบให้นายหลายครั้งแล้วนะเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยชุบค่ะ Thank you ขอบใจต้องร่วมด้วยช่วยกันยิงก็แหละสเปกเตอร์ตายไปแล้วเรียกซ้ำได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเอาระดับ3ดีกว่าดูธรรมดามาก็พอตัวไหนของเราเนี่ยตัวนี้แหละนายต้องยืนนะสั่งให้ยืนตรงนี้ก่อนค่ะมันซ้อนทับกันน่ะต้องรอให้ขึ้นปุ่มกดอ่ะไหนดูสิเดินวิ่งออกวิ่งเข้าโอเคนั่นแหละเลเวลเลี้ยวตามมอนหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกี้เป็นสเปกเตอร์
4ดาวเนาะตัวแรกจากนั้นสเปกเตอร์3ดาวรู้สึกว่า4ดาวน่าจะดีกว่า3ดาวฮะจี้กันเข้าไปจี้ถึงเดินออกมาติ๊กหนึ่งติ๊กนายเฮ้ยไม่นั่นนั่นหน้าไปหยุดนั่นแหละไอ้สีทองคงออกแล้วค่ะชิ้นที่สองเนาะของเพื่อนเราออกมาเราสามารถเลือกได้รางวัลที่เราเรียนเดียนมาเราได้ทองแดงนะท่านน่ะเอาอันธรรมดาพอละไม่ต้องเรียนกันหรอกนั่นแหละโอ้ยถ้าไม่อยากจะเอาเอเนอร์จีไม่วิ่งขึ้นมาหรอกฮะจึ๊บทำอะชิเมนต์ชุบเพื่อน 1,000 ครั้งล้ม 1,000 ครั้งอะไรอย่างนี้เหรอเลยเอาอินเนอร์จี้โดยปกติมิวไม่ค่อยบิวสายถึกเท่าไหร่ค่ะจะบิวเป็นสายอะบิลิตี้มากกว่าดังนั้นเราก็เลยแบบไม่ค่อยใส่เลือดใส่เกราะมาจะล้มง่ายแต่ก็อะบิลิตี้จะแข็งแกร่งแข็งแกร่งด้วยอะบิลิตี้ความสามารถของตัวละครสกิลอะไรอย่างนี้เนาะเรียกถังมานามาใช้ก็ได้ถ้าขี้เกียจไปเอานี่ไงได้มานาเหมือนกันเอ้ยสเปมสกิลได้อะตัวน้อยไปเก็บของดีกว่านี่ไงเขาหายตัวได้มุดลงดินไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินเก็บก็ของชิวๆค่ะ finish your mission อุ้ยโดมโอ้มอนสเตอร์ติดอยู่แถวนี้เยอะเลยนะเนี่ยกลับมาแล้วสแปมสกิลกันต
หาของไปขายไงมิชชั่นพวกนี้ค่ะเปิดกล่องใช่ไหมก็เหมือนเปิดกาชาพอได้ของมาอย่างเงี้ยก็ไปขายแลกเป็นแต้มจากนั้นก็เอาแต้มค่ะไปซื้อพวกของเป็นการพักผ่อนชิลๆตอนแรกว่าจะมาแบบปลดปล่อยอารมณ์ในเกมนี้ แต่ด้วยมิชชั่นเซอร์ไววัลค่ะเราก็ปลดปล่อยได้กันขนาดนี้แหละแค่นี้ก็มันละ มาฆ่ามอนกันทุกคนหลับกันหมดแล้วค่ะห้องแชทนี้เงียบไปละเพื่อนเราแต่ละคนไม่คุยกันแล้วค่ะ เขาแบบ energy ตอนแรกยังมีไงยังมีการคุยนิดๆหน่อยๆตอนนี้หลับกันหมดแล้วยืนนิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรก็มีหนึ่งคนค่ะวิ่งคอยวิ่งฆ่าวิ่งฝันให้อ่ะเฮ้ยประตูมันวิ่งมาเร็วมากเออนั่นไงเมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าอะไรนะคะพอเราทักไปว่าไม่มีใครพูดอะไรเลยเขาพูดมาละเพื่อนที่เป็นโดดไปตีกับมอนนี่ค่ะเขาก็บอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งสัก30วินาทีขี้เกียจตีอะไรอย่างงี้ไม่หรอกเขาเมื่อยแล้วแหละพี่ฆ่าเยอะมากค่ะนายต้องชุบเราสิเพื่อนเออนั่นแหละ thank you เข้าไปอยู่ในนี้ดีกว่าบอกว่าจะกลับไปยืนจุดเดิมเลยค่ะเราชุบเขาก่อนเฮ้ยไม่ได้เอาสเปกเตอร์มาทำไมเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางกันบ่อยจริงๆทำไมไม่ใช้สกิลหนึ่งเนาะเอ้ยกลิ้งมันเริ่มโหดขึ้นแล้วค่ะตามมาสิเจ้าสเปกเตอร์นี่เราเรียกนายขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยกลิ้งมาละนี่ถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยเขาวิ่งไปวิ่งมาหยุดดิหยุดเออนั่นแหละเฮียว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 ตัวเองก่อนฟังเสียงไอเทมสิคะอ
มีแล้วนี่ตัวช่วยยิงไปอยู่แถวไหนกันบ้างแล้วนี่ต่างคนต่างช่วยกันวิ่งช่วยกันฟันเลยค่ะเริ่มแบบตื่นขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากที่หลับกันมาตลอดทั้งเกมThis bounty. Hold out as long as you can. แล้วก็แอบคืนทองแดงไม่ดีเลยค่ะไม่มีอะไรดีเลยในรอบนี้ค่อนข้างที่จะเกลือของดีๆมีไม่ออกของที่ออกดันไม่ดีนี่ก็เกินไปแบบเกินไปจริงๆค่ะดูสิต่างคนเลือดเหลือกระจอยไปแล้วนะเดี๋ยวก็น่าจะมีคนล้มอีกเฮ้ยในกลางโดมที่มันดีๆหน่อยโว้กลางโดมสิฮะโอ้ยมันกันอะไรไม่ได้เลยเราต้องให้เขาเข้ามาอยู่ข้างในนี้ก่อนนี้เหรอถอยเข้ามาสิเอ้ยนั่นก็น่าไปโอ้เพื่อนเราบอกว่าจะไปฝึกออกแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านกับยานเราแล้วใช่ไหมดูสิโอเคเพื่อนบอกค่ะว่าให้เก็บให้ได้ครบ10แล้วก็ไปรอกันที่จุดออกเลยไปทิ้งสเปกเตอร์ไว้นั่นแหละเพราะว่าใกล้ได้เวลาออกแล้วค่ะเปิดสกิลหนึ่งสิเต้นก๋วยเตี๋ยวพันรอบตัว มาเราก็วิ่งผ่านสบายๆเลยแหละเกมแห่งแสงสีเสียงไม่ได้เอาสเปกเตอร์มาด้วยมีคนล้มเท่าไหร่900เมตรไม่ไปชุบค่ะยังไงก็ไม่ไปเฮ้ยมีสเปกเตอร์เอ้าเฮ้ยเราออกมาด้วยเหรอนี่อ๋อนึกว่าไม่ได้ออกมาด้วยอยู่ตรงนี้แหละคนนั้นเอฟเคอ่ะเห็นตั้งแต่ยืนในนั้นแล้วแหละก็เขายืนนิ่งมากๆเลยตอนที่เพื่อนบอกให้วิ่งมาเนาะนี่ไงThank you.
ยังไม่ถึงต้องปืนไรเฟิลถึงจะถึงนะเนี่ยนายต้องกางโล่นะเออนั่นแหละปกป้องเจ้านายกันหน่อยทุกคนมารอที่จุดออกแล้วค่ะไลฟ์สปอร์ตเหลืออยู่น้อยนี่ไงเพื่อนบอกที่ตายไปเขา AFK มิชชั่นมันชิลไลฟ์สปอร์ตใกล้หมดแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใกล้จะจบมิชชั่นแล้ว1ชั่วโมงโอ้58โอ้อยู่กลางไม่เอา Critical life support levels extract is your best optionถ้าไลท์สปอร์ตหมดเลือดเราจะค่อยๆลดเรื่อยๆค่ะแบบว่าอากาศเป็นพิษอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราต้องการอีก10วินาทีเท่านั้นนี่จบค่ะเรียบร้อยจีจีกายเพื่อนบอกค่ะเออเราก็พิมพ์ด้วยตามมารยาทจีจีโอ้เมื่อกี้มีคนไปเปิดเสาค่ะได้ไลฟ์ซัพพอร์ตเพิ่มมาด้วยนั่นน่ะแบบเซฟไว้ก่อน ไม่ต้องเลือกลิลิแล้วเพราะเราอยู่กันครบ1ชั่วโมงแล้วได้เวลากับยานในวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนาะอ้าวเราแยกร่างเอาร่างเทนโนออกมาสักงั้นเดินอยู่ในยานกระโดดได้เกมวอร์เฟรมก็เป็นเกมแต่งตัวค่ะในระดับหนึ่งแหละแต่งตัวให้แบบยังไงก็ได้เราชอบโทนสีเขียวเราก็แบบจัดเลยสีเขียวตอนนี้เมื่อกี้เราลงดาวอะไรไปนะไปดูที่หน้ายานสิโอ้ปีนี้น่าจะวีนัสมั้งคะหรือไม่ก็มามั้งดาวดวงใหญ่เลยอุ้ยเพราะว่าเวลาที่เราแบบลงมิชชั่นไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบภาพปรากฏให้เห็นดวงดาวไงว่าตอนนี้ยานของเราจอดอยู่ที่ดาวไหนอะไรอย่างงี้เนาะอุ้ยใหญ่มากชมบรรยากาศของเกมค่ะฉลองครบรอบ8ปีวอลเฟรมสินะมีข่าวสารให้อ่านด้วยทำไปแล้วเนาะเรียบร้อยเซอร์ไวเวลได้ของมาแล้วสำหรับ EP นี้ค่ะก็น่าจะเป็นแบบพาร์ทแรกและพาร์ทเดียวเลยเนาะคงไม่ได้มาเล่นต่อกันอีกแล้วแหละเพราะว่านานๆค่ะเราจะไปเล่นเกมอื่นนอกจาก Minecraft บ้างก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ